A, B, C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก C เป็นมุมฉากครึ่งวงกลมสีเขียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่บน AB สัมผัส BC สัมผัส AC จงหารัศมีของครึ่งวงกลม DE ตั้งฉาก DF ตั้งฉากความยาวด้านนี้ r ด้านนี้ก็ b ลบ r ด้านนี้ r ด้านนี้ก็ a ลบ r มุมนี้มุมนี้เท่ากันเพราะว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากสามเหลี่ยมสีฟ้าสามเหลี่ยมสีเหลืองเป็นสามเหลี่ยมคล้าย B ลบ R หารด้วย r เท่ากับ R หารด้วย A ลบ R คูณไข่กระจายสูตร R ากำลังสองลบทิ้งกันไปได้ R เท่ากับ A คูณ B ส่วน A บวก B สรุปสูตรรัศมีของครึ่งวงกลมเท่ากับผลคูณของด้านประกอบมุมฉากหารด้วยผลบวกของด้านประกอบมุมฉาก R ถ้ากับ A คูณ B ส่วน A บวก B